เห็ดเนี้ยมันชื่อว่าเห็ดระโง่หินนะครับระง่าแล้วก็เห็ดระโง่ขาวเห็ดอันไหนที่กินได้นะครับอันนี้ให้ดูนะอันนี้ครับตัวเนี้ยคือเห็ดที่เป็นพิษนะครับเห็ดที่มีพิษเนี่ยเราเอาชื่อเห็ดก่อนนะครับเห็ดคือที่คุยไฮไลท์คือตัวนี้เลยครับคือกินแล้วตายอ่ะตายอย่างเดียวครับส่วนเห็ดอย่างอื่นเนี่ยที่เรากินพลาดก็อาจจะมีท้องเสียแต่อันนี้คือตายแน่นอนครับท้องเสียก็คือมีตับวายตัวนี้เราเอาชื่อก่อนนะครับเขาเรียกว่าระโง่ครับระโง่หินนะครับระโง่หินหรือว่าบางทีเรียกระง่าครับเห็ดไข่ตายซากพวกนี้ครับอันนี้ส่วนที่กินได้ตัวนี้เขาเรียกว่าเห็ดระโง่ขาวครับระโง่ขาวเป็นเห็ดที่กินได้ก็จริงๆแล้ว2ตัวนี้ถ้าเราเอาภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นตระกูลที่ชื่อว่าอะมานิต้าอะมานิต้ามันมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าตัวที่กินไม่ได้เนี่ยคือเนี้ยมันชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าระโง่หินหรือว่าระง่าครับอันนี้กินไม่ได้แต่ถ้าระโง่ที่เป็นขาวเนี่ยระโง่ขาวกินได้ลักษณะต่างกันยังไงนะลองดูนะครับที่ผมดูจากตำราที่เขาสอนมานะครับคืออย่างแรกเขาให้ดูตรงฐานของเห็ดอ่ะคือเห็ดมันมีถุงเท้าอะครับนี่นะครับอันนี้เห็นไหมถุงเท้ามันโคนเห็ดนะครับโคนเห็ดกับถุงเท้ามันแยกกันอ่ะมันเหมือนโคนเห็ดมันสูงเข้าไปในปอกถุงเท้าอ่ะอันนี้ลักษณะนี้บอกว่าน่าจะเป็นพวกระโง่ขาวอ่ะซึ่งกินได้ครับแต่ส่วนถ้าเราเห็นว่าตรงถุงเท้าเห็ดเนี่ยมันแนบไปกับโคนเลยครับเห็นไหมที่ผมว่าเนี่ยมันดูแนบไปเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกระโง่หินหรือว่าระง่าที่กินไม่ได้ครับแล้วทีนี้อีกอันนึงนะครับส่วนด้านบนเขาเรียกว่าหมวกเห็ดคือถ้าเราดูนะครับเห็ดที่มีพิษเนี่ยเอาเห็ดที่ไม่มีพิษก่อนที่กินได้นะจะเห็นว่ามันจะมีเส้นนะครับเส้นๆขาวๆเล็กๆเส้นๆอยู่ที่ตรงหมวกเห็ดมันจะมีริ้วๆของหมวกเห็ดแต่ถ้าเป็นเห็ดพวกระโง่หินที่กินไม่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีเส้นของเห็ดเนี่ยเลยนะครับแล้วถ้าเราผ่าเห็ดเนี่ยผมยังไม่ได้วาดรูปผ่าถ้าผ่าเห็ดจะเห็นว่าเห็ดที่มันกินไม่ได้เห็ดที่มีพิษเนี่ยหรือที่ว่าระโง่หินเนี่ยผ่าไปเนื้อข้างในมันตันนะครับแต่ถ้าเห็ดที่กินได้เช่นระโง่ขาวอ่ะพอเราผ่าไปเนี่ยข้างในเนื้อมันก็จะกลวงเหมือนหลอดกาแฟมันก็จะกลวงสรุปอีกทีนะครับเวลาที่ดูเนี่ยอันนี้ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าตามตำรานะถ้าเป็นเห็ดที่มีพิษมันชื่อว่าระโง่หินหรือว่าระง่าลักษณะคือตรงโคนของมันน่ะถุงเท้าของเห็ดปลอกเห็ดจะแนบชิดกับตัวก้านเลยครับแล้วก็ลักษณะของหมวกเห็ดจะไม่เห็นริ้วครับส่วนเห็ดที่กินได้อย่างเช่นเห็ดพวกระโง่ขาวครับเราจะเห็นว่าถุงเท้าเห็ดเนี่ยมันแยกออกมาจากโคนอ่ะไม่ได้แนบกันแล้วก็ส่วนของหมวกเห็ดก็เห็นเป็นริ้วๆด้วยครับถามว่าเชื่อผมไหมอย่าเชื่อผมนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดบอกยากครับคือไม่แน่ใจทีนี้ผมไปเมื่อวานคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกน่าสนใจมากที่ศรีสะเกษใช่ไหมครับน่าสนใจที่ห้องเฉยเขามีรูปภาพเห็ดให้ดูด้วยครับหมายถึงคนไข้ที่มาห้องเฉยเขาก็จะมีแบบสมุดเห็ดแล้วก็คนไข้กินอะไรก็เปิดให้ดูเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีจริงๆแล้วผมเล่าให้ฟังเพราะมาจากที่เราศึกษามาเรื่องของวิธีการดูเห็ดแต่ว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เช่นแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยหรือว่าคนที่ทำงานกู้ชีพอะเห็ดระโง่หินน่ากลัวมากเลยครับคือกินแล้วก็จะมีอาการตับวายตามมาทีหลังนะครับก็คือแล้วก็มีอยู่รูปนึงที่อนาคตผมจะวาดให้ดูผมชอบมากเพจเขาให้ดูครับคือไปเขาไปดูว่าชาวบ้านเขาขายเห็ดตามตลาดนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปเห็ดที่อยู่ในกระจาดอะมันก็จะมีเห็ด1 2 3 4 5 6มันก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเห็ดที่เรียกว่าระโง่ขาวแต่ปรากฏว่ามันมีเห็ดอยู่อันนึงอ่ะครับดอกนึงอ่ะอันนี้แหละมันคือระโง่หินปรากฏว่าก็คือในกระจาดนั้นน่ะมีอยู่1อันที่เป็นพิษอ่ะครับซึ่งดูยากมากก็แปลว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยโชคร้ายซื้อกระจาดนั้นไปก็คือตายแน่นอนครับแล้วถามว่าพิษของระโง่หินอะมานิต้าน่ากลัวแค่ไหนนะครับลองจินตนาการดูว่าน่ากลัวแค่ไหนต้องกินเยอะแค่ไหนนะกินเป็นถ้วยมั้ยคือไม่นะครับแค่น้ำซุปอะครับคือเราเอาระโง่สมมุตินะกินพลาดอะระโง่หินมาต้มอะแล้วก็ชิมน้ำซุปเห็ดอะคือตายตับวายครับแล้วในเด็กเนี่ยคือผู้ใหญ่ก็ตามแค่ดอกเดียวครับดอกเดียวของระโง่หินก็คือตับวายตายเหมือนกันครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นสิ่งที่สาธารณสุขเราให้ความสนใจมากครับเพราะว่าอย่างเห็ดอื่นเนี้ยกินไปก็ท้องเสียแต่ถ้าระโง่หินก็คือตายครับก็คือต้องให้ข้อมูลที่ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะคุยว่าแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเห็ดอะไรเอ่ยนี่ครับรูปนี้ชัดกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดไข่หงครับไม่ใช่เห็ดเพาะเคยกินเห็ดเพาะไหมครับคืออันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเห็ดมันก็จะมีแบบตับวายเนี่ยแต่ว่าเห็ดกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตับวายแต่ทำให้ท้องเสียผมว่ารูปไหมชื่อเห็ดเพาะใช่ไหมไม่ใช่นะนี่คือเห็ดไข่หงครับเห็ดเพาะวันนั้นผมเพิ่งกินครั้งแรกครับเกิดมาไม่เคยกินเห็ดเพราะว่าเขาซื้อมาให้กินอร่อยครับอร่อยมากครับเห็ดเพาะพอกินเข้าไปมันก็แตกข้างในเลยดีแต่ว่าให้ดูในรูปนี้เห็นไหมเห็นตรงก้านนี่ไหมครับตรงนี้ครับคือเห็ดเนี่ยแต่มันมีรากงอกออกมาครับคือถ้าเป็นเห็ดอนาคตผมจะวาดเห็ดผอให้ดูนะถ้าเห็ดผอเนี่ยมันจะไม่มีรากครับไม่มีตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เห็ดตัวนี้มันเหมือนเห็ดผอมากเลยครับแต่มันมีรากข้างล่างเนี่ยมันมีแกนข้างล่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเห็ดไข่หงกินเข้าไปก็จะท้องเสียครับคนไข้เป็นยังไงนะ
ก็คือเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ทางครอบครัวหาเห็ดเผาะมาให้ฮะแล้วก็เอามาต้มที่บ้านปรากฏว่าคนไข้ก็อาเจียนท้องเสียภายใน4ชั่วโมงแรกก็อาเจียนเยอะแล้วก็มาดูมันไม่ใช่เห็ดเผาะครับมันคือเห็ดไข่หงส์ซึ่งมีโอกาสพลาดสูงมากเมื่อกี้คือเราคุยเรื่องเห็ดนะหลายท่านก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าเห็ดคนไข้กินตัวไหนมามันดูจากอาการได้ครับอาการก็พอจะบอกได้ว่าเห็ดที่กินเนี่ยน่าจะมีพิษที่รุนแรงแค่ไหนนะครับจริงๆเราตัดกันที่4ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าการที่จะดูว่าคนไข้ได้รับพิษจากเห็ดที่จะทำให้ตับวายหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเราใช้หลักการที่เรียกว่า4ชั่วโมงกลับมานะครับอย่างแรกนะครับผมเล่าให้ฟังคือบรรดาเห็ดที่ท้องเห็ดที่มีพิษในเมืองไทยเนี่ยบางทีเราบอกยากว่าเขาได้กินเห็ดชนิดไหนบางทีต้มมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าในตำรานะครับตำราของฉุกเฉินเนี่ยเราจะแบ่งกันที่4ชั่วโมงครับคือถ้าขอบพระคุณนะครับถ้าคนไข้กินเห็ดกินเนี่ยสมมติว่ากินแล้วก็ภายใน4ชั่วโมงเขามีอาการอาเจียนเลยครับอย่างเช่นเห็ดตัวเนี้ยที่ผมให้ดูก็คือเห็ดไข่หงส์นะครับใช่ไหมมันไม่ใช่เห็ดผอนะกินเข้าไปเนี่ยสมมติว่ากินตอนเนี้ย8โมงเช้าแล้วก็ก่อน8 90ก่อนเที่ยงอ่ะคนไข้อาเจียนนะครับท้องเสียเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดที่ทำให้ท้องเสียซึ่งอาจจะไม่ทำให้ตับวายเราใช้วิธีการเนี้ยครับถามประวัติว่ากินเห็ดตอนกี่โมงครับแล้วคนไข้มีอาเจียนกี่โมงถ้าเริ่มอาเจียนเลยภายใน4ชั่วโมงเนี่ยก็มักจะเป็นเห็ดที่ไม่ได้มีพิษต่อตับนะครับแต่ทีเนี้ยเห็ดที่น่ากลัวมากที่ต้องคุยอยู่เนี่ยก็คือเห็ดอันนี้ครับแต่อันนี้คือกินได้นะระโงกขาวมันจะมีตัวที่คล้ายกันเหมือนกันมากก็คือเห็ดระโงกหินนะครับหรือระง่ากับตัวเนี้ยครับเวลากินเข้าไปเนี่ยคนไข้จะมีอาการอาเจียนหรือขึ้นไส้อ่ะระคายกระเพาะท้องเสียซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วครับอันนี้ก็คืออย่างพูดว่าคนไข้กิน8โมงแล้วก็แบบ6โมงเย็นเนี้ยเริ่มมีอาเจียนเริ่มมีท้องเสียมันเกิน4ชั่วโมงอ่ะคือตอนที่กินในช่วง 1-4 ชั่วโมงแรกอาการยังไม่มีอะไรอ่ะแต่มันเพิ่งออกอาการตอนสักช่วงหลังๆเนี้ยอันนี้ให้สงสัยว่ามันน่าจะเป็นเห็ดตระกูลอมานิต้าครับที่ทำให้เขามีตับวายได้แล้วก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อมานิต้าหรือว่าเห็ดระโงกหินนะครับระโงกหินแล้วก็เห็ดตะง่าเนี่ยลักษณะก็คือว่าพอกินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ย4ชั่วโมงแรกไม่มีอาการอะไรครับแล้วพอ4ชั่วโมงถัดไปเริ่มมีอาเจียนและท้องเสียแบบถ่ายมากเหมือนไอฮีวาถ่ายเยอะเลยครับแล้วก็พอผ่านไปอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ย 2-3 วันก็จะอาการดีขึ้นนะแล้วต่อมาก็เริ่มมีตาเหลืองแล้วก็ตับวายสุดท้ายก็เสียชีวิตซึ่งผมถามว่าทำไมถึงต้องคุยกันเรื่องนี้นะเราจะคุยกันเรื่องของเห็ดระงากหรือไม่ก็ระโงกหินให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเห็ดระง่าหรือโง่หินเนี่ยมันมียาต้านพิษนะครับอย่างเช่นซาลิเบลินเนี่ยมันมียาต้านพิษแต่ว่าสำคัญคือเราต้องได้ข้อมูลที่เร็วครับเราถึงจะพาคนไข้ไปรักษาได้ผมเล่าให้ฟังอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเลยครับในชุมชนเนี่ยถามว่าโอกาสพลาดเรื่องเห็ดมีไหมมีครับเพราะว่าคนไข้ที่กินเห็ดพิษอาการคือท้องเสียใช่ไหมคนไข้ส่วนใหญ่มาห้องเฉิดมาที่ OPD ห้องตรวจโรคก็มาด้วยอาการท้องเสียครับเราไม่เคยถามคนไข้ว่ากินอะไรมาหรือว่าถ้าเราถามนะครับถามว่าท้องเสียไปกินอะไรมาคนไข้ก็บอกว่าไม่ได้กินอะไรเลยที่ผมสงสัยว่าทั้งวันไม่กินอะไรเลยครับเขาคงกินนะครับบางทีในช่วงนี้ฤดูฝนเนี่ยอาจจะต้องถามในบางที่ที่เขากินเห็ดกันเยอะๆต้องถามว่าอาเจียนมาใช่ไหมครับคุณลุงคุณป้าได้กินเห็ดไหมครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกินเห็ดมาหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะบอกกินเห็ดมาเราก็สงสัยเนี่ยอย่างแรกนะกินเห็ดมาหรือเปล่าถ้ากินเห็ดเราก็สงสัยว่าอาการที่เขาท้องเสียอาเจียนเนี่ยอาจจะมาจากเห็ดก็ได้นะครับอย่างที่สองคืออะไรนะคือว่ากินมากี่ชั่วโมงครับอันนี้สำคัญมากอย่างที่บอกไงสมมติว่าบอกว่ากินเห็ดแล้วก็ท้องเสียมาแล้วก็ถามว่าเริ่มกินตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเริ่มกินภายใน4ชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็มันก็อาจจะไม่ใช่เห็ดที่มีพิษต่อตับแต่ถ้าเขาบอกว่ากินไปแล้วเนี่ยมาเพิ่งมีอาการอาเจียนเมื่อประมาณสัก 6-8 ชั่วโมงถัดมาอันนี้ไม่ปกติแล้วครับเพราะว่าเห็ดที่กินเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษนะครับที่มีพิษต่อตับอย่างเช่นพวกระง่าครับหรือว่าระโงกหินถ้ามีรูปให้ดูครับก็อาจจะให้เขาดูรูปชี้เหมือนที่โรงพยาบาลที่ศรีสะเกษเขาทำนะครับแบบว่าอันนี้คือเห็ดอันนี้หรือเปล่าเป็นต้นถ้าเราคิดว่าคนไข้น่าจะกินพวกระโงกหินนะครับหรือว่าระง่าอะมานิต้าเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจเลือดนะเจาะค่าตับครับหรือว่า liver enzyme แล้วก็ต้องปรึกษาทางศูนย์พิษนะครับบางทีต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่เพื่อให้ยาต้านพิษก็มีนะโอกาสรอดชีวิตก็มีเยอะขึ้นนะครับสำหรับประชาชนที่ฟังอยู่นะครับดอกเดียวตายครับแล้วก็แค่น้ำซุปเห็ดก็ตายอ่ะนี่ก็มีผู้ชาวบ้านท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเห็ดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าในหม้อเนี้ยหรือฟังผมอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าหม้อที่กินเห็ดเนี่ยที่กินอยู่ตรงนี้มันมีพิษหรือเปล่านะสิ่งที่ควรทำคืออะไรรู้ไหมผู้ชาวบอกว่าให้ทิ้งไปเลยครับทิ้งไปทั้งหม้อเลยครับแล้วเวลาทิ้งก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งที่ตามดินนะเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์จะกินสัตว์ก็อาจจะตายได้อันนี้นะครับพอได้ไอเดียนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเห็ดที่กินแล้วมีอาการอาจจะอาเจียนหรือท้องเสียก่อน4ชั่วโมงเนี่ยเช่นพวกแบบเห็ดไข่หงส์หรือเห็ดแดงน้ำหมากที่เราล้างไม่สะอาดพวกนี้มีเยอะแยะครับแล้วก็รักษาด้วยการประคับประคองนะให้น้ำเกลือให้ยาต้านอาเจียนเป็นต้นนะครับ
ีกคำถามนะครับเห็ดก็เป็นเห็ดพิษมันก็เป็นการดูแลแบบสารพิษประเภทนึงครับคำถามคือว่าแล้วถ้าเราต้องใส่สายสวนเข้าไปล้างกระเพาะไหมเราจะใส่สายเข้าไปในจมูกใช่ไหมครับเข้าไปในกระเพาะแล้วก็ล้างเนี่ยเราจะไปต้องทำไหมแล้วเราต้องให้ผงถ่านกำมันหรือเปล่าก็เหมือนเดิมครับการที่ทฤษฎีของการยาการล้างสารพิษอ่ะในที่กินเข้าไปเรามันจะได้ผลดีภายใน1ชั่วโมงแรกหลังจากการกินนะครับอย่างเช่นถ้าคนไข้กินเห็ดเข้าไปเนี่ยแล้วก็แบบมันเกิดขึ้นภายใน1หรือ2ชั่วโมงเนี่ยเราล้างท้องเราก็อาจจะล้างตัวเนื้อเห็ดออกมาได้นะครับแต่ถ้ากินเกิน4ชั่วโมงกินไปนานแล้วเนี่ยเห็ดมันถูกย่อยสลายไปแล้วครับเราใส่สายสวนเข้าไปในกระเพาะไปล้างมันก็ไม่ได้ล้างอะไรอ่ะก็อาจจะไม่ได้ช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างที่กล่าวไปว่าเห็ดระง่าครับหรือว่าระโงกหินที่มีอะมานิป้าที่มีพิษรุนแรงต่อตับเนี่ยอาการจะเกิดขึ้นหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วอ่ะก็แปลว่าคนไข้เขาไม่มีอะไรอ่ะจนกระทั่ง4ชั่วโมงมาแล้วเนี่ยถ้าเราไปใส่สายสวนกระเพาะเพื่อไปล้างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ล้างแล้วครับเราไปให้ผงถ่านกำมันมันก็อาจจะไม่มีอะไรจะให้ไปจับตัวเห็ดแล้วครับอันนี้ก็เป็นข้อที่พิจารณาเป็นรายเคสไปนะครับหวังว่าคงประโยชน์ได้ประโยชน์มากก็น้อยนะครับอนาคตผมว่าที่ศรีราชาผมไปคุยเรื่องของกู้ชีพเดี๋ยวจะทำเรื่องเห็ดให้ยาวกว่านี้ครับแต่เนี้ยคือกระพี้ของเห็ดเนี่ยมันมีอยู่เนี้ยแหละครับเราตัดกันที่1ตัดกันที่ชั่วโมงนะครับถ้าอาเจียนเกิดขึ้นก่อน4ชั่วโมงอาจจะเป็นเห็ดที่ไม่มีพิษต่อตับก็ได้นะแต่ถ้าหลัง4ชั่วโมงไปแล้วเริ่มมีอาเจียนเริ่มมีอาการอันนี้ให้ระวังว่าเป็นเห็ดที่มีพิษต่อตับรุนแรงอาจจะต้องตรวจค่าตับด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปถัดไปเห็ดตัวนึงชื่อว่าเห็ดถ่านเลือดนะครับเห็ดถ่านเลือดเป็นเห็ดที่อยู่ตรงกลางมากเลยครับคือเมื่อกี้เห็ดที่ไม่ค่อยมีพิษเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมมันจะมีอาการเกิดขึ้นก่อน4ชั่วโมงแต่เห็ดถ่านเลือดเนี่ยมันมีอาการอาเจียนก่อนขึ้นก่อน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เห็ดเนี้ยทำให้กล้ามเนื้อสลายทำให้ไตวายได้ที่เรียกว่าแลปโดไมโอไลซิสซึ่งน่ากลัวมากเห็ดถ่านเลือดเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูมันจะเป็นเห็ดตัวนึงที่เป็นผิวดำๆครับแล้วก็เวลามันจะคล้ายๆกับเห็ดถ่านที่ชาวบ้านกินกันนะครับเห็ดถ่านเลือดเนี่ยถ้าเราฉีกเนื้อออกมาจะเห็นว่ายางของมันเนี่ยสีเหมือนแบบน้ำตาลเลือดเขาก็เรียกว่าเห็ดถ่านเลือดซึ่งถ้าเราสับสนเนี่ยประชาชนอาจจะสับสนว่าไหนเห็ดถ่านที่กินได้กับถ่านเลือดปนดันไปกินเห็ดถ่านเลือดนะครับเห็ดถ่านเลือดก็จะมีอาการอาเจียนนะครับในช่วงแรกอาเจียนมากซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามาโรงพยาบาลชุมชนอาเจียนเราไม่ได้ถามประวัติเรื่องเห็ดนะครับเราก็จะให้พวกยาแก้อาเจียนให้น้ำเกลือเป็นต้นต่อมานะครับมันจะเริ่มมีไตวายบางทีเราคงไม่คิดจะเจาะค่าไตใช่ไหมเจาะเลือดหาครีเทนีนในคนไข้ที่มาด้วยกินเห็ดใช่ไหมครับอันนี้ปรากฏว่าถ้าเราเจาะค่าครีเทนีนมันก็จะสูงไตวายมีกล้ามเนื้อสลายผ่านไปวันหนึ่งปัสสาวะเป็นสีโค้กครับก็คือมีกล้ามเนื้อสลายทั่วทั้งตัวอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ระวังนะครับ